เราเปิดร้านมาคู่กับ River City มานี่ก็ตั้งแต่เปิดตึกนะคะก็คิดแล้วก็30กว่าปีแล้วแล้วมีผ้าหลากหลายนะคะศิลปะเนี่ยจะช่วยให้เรามีความอ่อนโยนมากขึ้นแล้วก็ยังมีมูลค่าเพราะว่านักบันจะหายากขึ้นทุกทีปัจจุบันเนี่ยหาคนทำงานพวกนี้ก็ยากฉันอยู่ที่นี่มา28ปีดิฉันทำงานหัตถกรรมเกี่ยวกับเบญจรงค์ถ้าจะให้ดิฉันแนะนำก็คือเป็นเซตนี้ค่ะดินเนอร์เซตเป็นที่โอเรนเทนใช้มา15ปีแล้วและทุกท่านที่ไปทานข้าวที่โอเรนเทนแล้วก็จะกลับมาซื้อกับดิฉันเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากได้สินค้าไทยๆนะคะถ้าถามว่าทำไมทุกคนถึงไม่จะต้องไม่พลาดร้านอังกอร์เหตุผลอาจจะเป็นที่ว่าเสน่ห์และความงดงามของสินค้าที่ทางร้านได้คัดสรรมาอย่างดีตลอดจนลูกค้าเนี่ยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านศิลปะกับทางร้านได้อย่างเป็นกันเอง We have a special lift of the Myanmar art tour of the artist also if you like the Myanmar artist painting please visit our shop ผมเริ่มต้นจากหน้ากากที่เรียกว่าหน้ากากเยาของชนเผ่าเยาแม้กระทั่งเวลาผ่านมา20ปีความลับมันก็ยังไม่เคยเปิดเผยเรายังหาไม่เจอเลยว่าขณะที่เขาใช้อยู่ยังไงนะครับเพราะนั้นผมก็ยังประทับใจหน้ากากเยาที่เหมือนกับว่ามันเป็นของเราอยู่ครับ Our company specializes in stone and bronze objects mostly from the South Asian region. This one here, it's a representation of the Lord Buddha in a teaching position. So his hands would have been like this. They would have been spreading the enlightenment to the world. Of course, it's become a fragment now because this one is at least 1,800 years old. ส่วนมากของพวกแอนทิคนี่มันก็คือจะแบบเป็นเรื่องราวของตัวมันเองลักษณะว่ามันจะมีลายเขียนเป็นพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกเรื่องราวหรือว่าถ้าบอกว่าคุณค่าของของคือสมัยก่อนทำด้วยฝีมือการทำนี่ต้องใช้ความอุตสาหะเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยการทำออกมาแต่ละชิ้นนี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาสินค้าต่างๆในร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามปั้นชาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของผู้คนในสมัยก่อนยาวนานมากว่า100ปีนะคะศิลปินในสมัยก่อนนะครับก็จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันรวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆลงบนเครื่องกระเบื้องเราก็จะมองผ่านพวกงานเครื่องกระเบื้องแอนทีคเหล่านี้นั่นเองแหละครับของทุกชิ้นเนี่ยจะมีภาพหรือวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยซ่อนเอาไว้ขออยากเชิญชวนมาที่ River City ไม่ใช่เพียงแต่จะเห็นของสวยงามแต่ยังจะเห็นว่าของชิ้นนั้นเนี่ยแทนวัฒนธรรมของประเทศนั้นหรือสมัยนั้นอย่างไรอย่างชุดน้ำชาชุดจักรีนะครับผมคิดว่ามันทรงคุณค่าเพราะว่าในยุคก่อนสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงเสด็จประพาสในทวีปต่างๆท่านไปเห็นเครื่องใช้อย่างนี้ที่ทวีปนั้นดีท่านก็ยอมมาใช้ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวอย่างให้แก่ประชาชนโอบิของในร้านนี้ก็เป็นโอบิสมัยก่อนคือทอจากมือโดยตรงของคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาทอจากการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของจักรพรรดิของญี่ปุ่นทุกองค์ทุกพระองค์ว่าความเป็นมาของญี่ปุ่นนั้นเป็นยังไงคือคุณค่าของแต่ละไอเทมแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องเป็นจีนเป็นสำริดคุณค่าคือในเมื่อเป็นของพวกนี้เป็นศิลปะวัตถุเขาก็จะตัดสินที่ความสวยงามคือฝีมือของผู้ทำผู้สร้างเป็นเมนหลัก Tibetan antiques are very very well known throughout the world you know? and collectors they keep it for their own collection private collection it's not only like a piece you know? it's a history it's culture it's art you know everything you preserve it from one generation to another generation Thank you.
ัวแทนคนรุ่นหลังๆแล้วกันนะครับบางคนอาจจะแบบมองว่าเฮ้ยของโบราณมันดูไม่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราได้สัมผัสหรือว่าได้เรียนรู้กับมันนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกหลงใหลไปกับมันได้ครับถ้าพูดถึงก่อนเนี่ยอายุจะต้องอัพ50อัพขึ้นไปแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่อายุ30คนที่ซื้อไปเนี่ยจุดสำคัญบางทีจะไปตกแต่งก็เลยเปลี่ยนเทรนไป For the young generation watching I want to let you know that investing in these pieces is very important because there's a lot of rich history and culture when you bring in art เราก็มีความยินดีที่คนรุ่นที่มีรสนิยมชอบสินค้าพวกนี้ทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่จะได้เดินทางแล้วก็มาชมสินค้าที่ร้านของเรามันไม่จำกัดว่าจะต้องรุ่นแก่หรือรุ่นหนุ่มนะฮะคือสมัยนี้ศิลปะวัตถุพวกนี้มันจริงๆแล้วเราจะต้องส่งเสริมให้เด็กรุ่นหลังได้เรียนรู้ศูนย์กลางของอาร์ตเรียกว่าอาร์ตแอนด์แอนทีคของเอเชียเนี่ยอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะคะคนจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยรู้จักริเวอร์ซิตี้กันหมดถ้าเอ่ยถึงริเวอร์ซิตี้เนี่ยทั่วโลกก็จะรู้ว่าเนี่ยคือแหล่งค้าวัตถุโบราณที่มีแต่ของแท้มันก็คล้ายๆกับพี่ว่าบางทีอาจจะมากกว่าพิพิธภัณฑ์ก็ได้นะจริงๆมันก็เหมือนเป็นแหล่งขุมสมบัติของประเทศของชาติของโลกก็ว่าได้นะคะเพราะว่าห้างที่เป็นศูนย์รวมของสินค้าศิลปะวัตถุโบราณอะไรจริงๆเนี่ยมันไม่มีที่อื่นละมันมีแต่ที่นี่ที่เดียว What is the great plus in River City is choice and varietyWe have classic antiques, we have modern type paintings, we have vintage posters, old maps, whatever the art lover likes. And I can only say welcome to this hypermarket of antiques.